สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บายๆพามาทำกับข้าวนะคะก็เป็นกับข้าวแบบบ้านๆอีกละค่ะที่บายๆมีเนาะเนี่ยบายๆก็จะซุปมะเขือพวงนะคะวันนี้มะเขือพวงบายๆก็ได้ต้มแล้วเนาะแล้วก็บายๆก็จะทำซุปนะคะเนี่ยนะคะก็จะเตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรามาทำตอนที่ทำให้ยืดเยื้อเวลายืดเยื้อเนาะก็เลยใบก็จะมาแกะเนื้อปลาทูนิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะที่เหลือใบก็จะเอาไว้ทานนะคะวันนี้ใบก็จะทําน้ําพริกกะปิด้วยเนาะก็จะมีซุปกันพริกกะปิแล้วก็ปลาทูนะคะวันนี้ใบใช้ย่างนะคะใช้ย่างเนาะนี่ก็ส่วนพริกแห้งนะคะคั่วแล้วเอาไปต้มนะคะแล้วก็จะมีหอมกระเทียมนะคะเอาไว้ใส่ซุปมะเขือพวงนะคะส่วนน้ำพริกกะปิใบก็เตรียมแล้วนะคะใส่พริกแล้วก็กะปิใบก็เตรียมแล้วนะคะก็จะทำนิดหน่อยเนาะอ่ะนี่ก็ต้มแล้วนะคะย่าไงน้ำพริกกะปิใบก็จะใส่ถั่วด้วยนะคะถั่วลิสงคั่วเนาะอ่ะส่วนน้ำซุปของไอเนี่ยเราก็จะต้มแล้วนะคะต้มแล้วนะคะเป็นน้ำปลาร้าเนาะน้ำปลาร้าต้มนะปิดไว้ก่อนกลิ่นโชยนะคะเนี่ยต้มแล้วนะคะอันนี้เป็นมะเขือพวงเนาะพอดีเด็กเขาเดินมาขายเมื่อเช้าจะไปไวก็คิดว่าจะซุปเนาะซุปมะเขือพวงฮ่าฮ่าเคยกินบ่ไปไวก็ไม่เคยทำนะซุปมะเขือพวงมันก็คงจะเหมือนกับซุปมะเขือทั่วไปเนาะแล้วยังไงก็รอทานนะนี่ค่ะส่วนเนื้อปลาเราจะใส่นิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะเพราะว่าปลาตัวใหญ่เราสามารถที่จะทำอาหารอย่างอื่นได้นะคะเนี่ยใบก็จะมาทำนำเสนอเครื่องเคล้าให้ชมนะคะเพราะว่าใบจะซุปมะเขือเนาะกับน้ำพริกกะปิเนี่ยนะคะก็จะพามาชมนะคะใบจะลองทำดูว่าจะได้ทันเวลาที่กำหนดไหมเนาะเพราะว่าใบไม่ได้ตัดต่อเนาะใบก็จะตั้งกล้องนะคะเอาทอดที่ได้ก่อนเนาะเครื่องเคาของอุปกรณ์การอันนี้ของไวๆก็จะเอาบ้านๆนะคะไม่มีอะไรพิเศษนะคะเพราะว่าบ้านไวๆธรรมดาธรรมดานะคะไม่ได้เน้นอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวไวๆจะทําให้ดูนะคะว่าจะทํายังไงเนาะรับชมเอานะคะเพราะว่าสไตล์บ้านๆเนาะโอเคนะอันดับแรกเราจะทําอะไรก่อนเราขอใช้ครกด้วยกันโขลกถั่วก่อนเนาะโขลกถั่วเอาไว้ทำน้ำพริกกะปิก่อนเพราะว่าไวๆมีครกหินอยู่แต่มันหนักไวๆไม่ยกนะไวๆไม่ยกเดี๋ยวไวจะขอโขลกถั่วก่อนเนาะกล้องจะสะเทือนไหมไวขอโขลกถั่วก่อนเนาะโขลกถั่วเพื่อที่จะใช้ครกทำน้ำพริกหรือว่าซุปนะคะจะใช้ครกใบเดียวกันนะคะก็อีกหนึ่งมันหนักมากไวๆไม่ยกนะคะครกหินเดี๋ยวหนักจริงนะโคกหินนะโอ้ดังโคกๆเลยเป็นไรเนาะไม่เป็นไรเราจะขอค่อยละเอียดไหมอ่ะเดี๋ยวไวๆลงข้างล่างดีกว่าไวไวก็จะทำที่ใส่ถั่วนี่ก็คือเหตุผลของไวไวก็คืออยากให้เข้มข้นนะคะเสียงดังคั่วถั่วไหม้ไปไหมเทก่อนนะคะเราจะใช้ครกใบเดียวกันนะคะนี่นะคะไวก็โขลกแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้คือถั่วที่ส่งคั่วนะคะเราจะเอาไว้ทำน้ำพริกกะปิเนาะนี่เราเอาอะไรมาลงก่อนเราจะต้องทำอะไรก่อนโอเคนะอุ้ยอันนี้น้ำเราจะวางก่อนเนาะวางก่อนเยอะไปไหมพริก
เราก็ไม่ต้องใส่เยอะมากเนาะมันจะเผ็ดเนาะแล้วก็จะยกลงข้างล่างอีกเหมือนเดิมนะคะรับชมมาหน่อยนะคะเพื่อนๆก็นี่แหละค่ะสไตล์ซอว์เนาะพริกนี่เผ็ดนะคะเพื่อนๆละเอียดละเอียดบ้างแล้วนะละเอียดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวก็ยังถือว่ามันยังไม่ละเอียดพอเนาะเรายกคกเอาเพราะว่ามันสะเทือนเนาะทำให้กล้องสายไว้ๆจะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าเพราะว่ากระเทียมมันจะฉุนนะคะเพราะว่าเวลาจะใช้ถั่วเราจะไม่ใช้กระเทียมนะคะน้ำพริกกะปิเราจะไม่ใช้กระเทียมนะคะเนี่ยบ๊ายบายคออ่ะทีนี้บ๊ายบายก็จะใส่ต้องใส่กะปิลงไปก่อนสินะคะบ๊ายบายนะคะจะใส่เนาะโอเค1ช้อนเราจะเอา1ช้อนนะคะถั่วลงไปเลยพอจะเยอะไปไหมเราไม่ใส่เยอะก็ได้เนาะเดี๋ยวเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดจุกนิดนึงไว้ในตู้ก็ได้มาดูก่อนนะคะพี่กะปิบายบายใส่ถั่วนะคะเพื่อนๆพอเดี๋ยวเราไปเอาน้ำอุ่นนะคะมาละลายน้ำอุ่นไวๆนะคะไวๆใช้น้ำอุ่นนะคะใช้น้ำอุ่นเนาะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเผื่อไม่พอเนาะเผื่อมันเข้มข้นเกินเนาะไวก็จะเอาตีพริกออกแล้วนะแล้วไวๆก็จะมาคนละไวก็จะมาคนแล้วนะคนไปนะคะคนไปปิดทำให้ดำนะคะบ๊ายบายก็จะเอานี่มาลงนะคะเอามะเขือพวงมาลงผ่ามะนาวผ่ามะนาวก่อนนะปิดเดียวหน่อยนิดนึงจะได้มีรสชาติเนาะเดี๋ยวเราชิมดูเราก็จะรู้แหละปรุงรสด้วยผงนัวนิดนึงหน่อยไม่นิดนะอุ๊ยแม่จ๋าตายแล้วลงแล้วเดี๋ยวต้องออกใส่ถุงไว้ก่อนเนาะเยอะเกินไม่ได้ตัดตวงหรอกค่ะก็ทำแบบบ้านๆนี่แหละทำกินพอประมาณเรานี่แหละเนาะทีเยอะเกินไปเราออกมาเดี๋ยวไปใส่ที่อื่นเนาะน้ำตาลเติมน้ำตาลหน่อยนิดนึงล้างมือก่อนนะจุ่มมือก่อนนะคะทำกินแบบบ้านๆเราสบายใจดีนะคะวายก็จะใส่น้ำตาลอยู่เด้ออันนี้วายๆชอบหวานนะบอกขอบอกก่อนวายๆชอบหวานกะปิไวๆต้องหวานนะคะหวานเปรี้ยวเนาะฟังเสียงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเอานี่ดีกว่าคนเนาะจะได้ถึงครบหอมถั่วนะคะเพื่อนๆดูไหมดูในครกเลยนี่ไงสีดำมาจากกะปินะคะ
ฮะเดี๋ยวค่อยชมนะคะเดี๋ยวค่อยชมเต็มๆเนาะชิมดองหอมตัวรสชาติไม่ไหวต้องเติมอะไรอีกไม่ต้องเติมน้ำตาลเพราะเผ็ดเหลือเกินขนาดว่าใส่พริกไม่หมดเนาะแต่นิดน้อยจะได้หอมหอมน้ำปลาข้นไปไหมไม่ข้นนะโอเคเนาะน้ำร้อนเราน้ำอุ่นเราเอาน้ำอุ่นออกก่อนเนาะเราจะไม่ใช้เครื่องของอะไรเยอะให้มันเป็นปัญหาในเวลาที่ล้างนะคะเพราะว่าวัยวัยเป็นคนแพ้น้ำยานะคะพอใช้อะไรด้วยกันได้วัยวัยก็จะใช้นะคะเพราะวัยวัยไม่เน้นนะคะไม่เน้นนะคะเนี่ยเราก็จะตักแล้วนะก็จะไม่ละเอียดมากนะคะมันเผ็ดปีเนื้อดำมากเลยนะคะเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้น้ำพริกกะปิกับปลาทูแล้วนะอ่ะมาไว้ใกล้ๆกันเนาะโอเคเสร็จแล้วเคลื่อนที่ที่คัดแคบนะคะอ่ะไปล้างก่อนนะไปล้างก่อนครบนะคะพวกเราก็จะใช้ผ้าขาวบางเช็ดนะคะผ้าขาวนะคะเช็ดต่อนะคะกันจะได้กันไม่กระเด็นนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่กระเด็นเนาะทีนี้เราจะมาทำตัวไหนดีนี่ไงพริกอันนี้พริกต้มนะคะพริกต้มไม่ต้องใส่เยอะอันนี้มือแต่ไม่จะโขลกปัญหาตรงที่เราโขลกนี่อะไรเนาะจะกระเด็นไหมเดี๋ยวข้างล่างก่อนนะเรื่องมากไม่ไหวเรื่องมากเนาะไม่เป็นไรบ้านเราเราทำยังไงก็ได้ขอให้สำเร็จเนาะทำให้เห็นจัดๆเลยโอ้ถ้าทำจะเผ็ดไหมนะทีนี้แม่ก็จะใช้หอมกระเทียมนะคะผงไปนะคะอาจจะไม่เห็นเด้อฟังเสียงเอาเครื่องก็ไม่ค่อยได้เนาะขบข้างล่างมันไม่กระเด็นมากตัวก็จะใสเนาะทำคนเดียวกินคนเดียวหูแดงแก่เลยสุดท้ายพริกแห้งนะครับไปวางไว้ชอบพริกสดเนาะมันจะฉุนฟังเสียงนะคะพัดลมก็เสียงพัดลมนะคะไม่ไหวต้องปิดพัดลมหนูเหงื่อโทมเลยอ่ะไปล้างหน้าแปรงฟันจะลุกไปเอ้าเหงื่อว่าสั้นไปลูกเอาโอ้ผ้าจดเลยไปล้างหน้าแปรงฟันโอ้โขกข้างล่างอีกแล้วแม่ถอดเอาก่อนแม่จะโขกโอ้แม่ล้างหน้าแม่ล้างมือไปทารสชาติกลิ่นฉุนเลยไปล้างออกไปลูกไปล้างออกไปมันมีกลิ่นนะลูกไปเดี๋ยวมาจับกับข้าวให้ด้วยทำไมล่ะคะมันมีกลิ่นมันเป็นอันตรายกับข้าวเหมือนว่ามีแกงไงที่เราไปเอามาจากร้านน่ะข้าว
ี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่มาอยู่ในตู้เย็นทั่วไปแล้วมั้งไม่เล็กๆไม่เล็กๆไม่ลืมคั่วมาเอาข้าวใส่ไปได้เนาะเป็นมะเขือพวงทีนี้เรามาโอ้โหพลาดอีกแล้วไม่ค่อยได้ทำนะคะไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยนะคะเราจะใส่นี่ดีกว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนๆนะอย่าลืมปลาทูเนาะโอ้ยเพื่อนๆก็ไม่บอกไวๆเลยไม่ไวลงใหม่ก็ได้ปลาทูทำเสร็จแล้วผ้าชิดเหนือหน่อยร้อนไม่ได้เปิดพัดลมอ่ะเอาออกไปเรียกไว้ข้างนอกก็ได้นะเอาไปซักเอาไว้ข้างนอกก็ได้ให้มันไม่กระทบออกสีอ่ะก็ใช่มันรั่วก้นมันไงอ่ะแล้วพอเราจะใช้อ่ะก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ทุบเอาร้อนจะกระทบไม่ได้ปวดที่สาวไปทานร้อนไม่ได้มันร้อนอ่ะเข้าไปข้างในไปเดี๋ยวไม่เสียงดังเพื่อนๆเอ้ยไม่ไหวว่าเพื่อนๆต้องหิวด้วยแน่ๆเลยเนี่ยเสร็จแล้วนะแล้วก็จะมาโขลกเสร็จแล้วเนาะไม่ไหวมันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะเราไม่มีงาเราจะใส่ถั่วแทนงาก็ได้ใช่ไหมโอเคเราลืมไปว่างาเราก็ทำให้หอมถั่วก็เหมือนงาเนาะเคอุ้ยอะไรจะตรงประเด็นเป๊ะเลยไหนเดี๋ยวขอผ้าก่อนนะตรงนี้รู้สึกว่าจะเลอะนะคะอันนี้ผ้าเช็ดนี่เราเนาะเช็ดมือทีนี้เราก็มาคนเลเนาะคนเลเหมือนน้องสาวอลินซุปมะเขือวันนั้นน้องสาวเลยบอกว่าโคเลแล้วก็จะมาโคเลก่อนโคเลเราต้องใส่น้ำปลาร้าก่อนนี่ไงน้ำปลาร้าต้มเนาะคนเลยเราจะใส่ไม่หมดนะคะเพื่อนจะใส่ไม่หมดเนาะใส่พอให้เราคนได้อะถ้าเราใส่มากจะเรียกไม่เรียกว่าซุปเนาะใส่ละนี่ไงผงนัวที่เราใส่ตะเลิดแล้วก็มาใส่เลยนะคะน้อยไปเติมอีกนิดนึงเราจะใช้ห่อเล็กๆนะคะเราไม่กินชอบห่อใหญ่เหมือนเพื่อนๆโอเคนิดเดียวนะนี่เป็นจริงๆอ่ะเติมน้ำปลาหน่อยน้ำปลาก็จะหมดแล้วนะจ๊ะนี่แล้วก็มาโคเลเหมือนน้องสาวว่าเรียนบอกโคเลลงไปเลยนะตอนโคเลให้เห็นตอนโคเลนะนี่ตอนโคเลโอ้ยมืดไปไหมนะก็โคเลเนาะโอเคตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวไม่เห็นโคเลก็ดับไม่ได้เนาะเพื่อนโอ้เสียงเดี๋ยวนี่เราก็มามีการชิมกันเกิดขึ้น
ชิมแล้วนะอุ้ยใหญ่เกินเป็นยังไงก็จะมีความขื่นนิดนึงนะไม่ไม่เคยทำนะจะพูดไปจะเห็นเขาทำก็อยากทำนะจริงๆแล้วไม่เคยทำนะเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยกินเคยเห็นแต่เขากินแต่ไม่เคยเห็นเขาทำแล้วคิดว่าคงจะทำอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เบาไปเราจะเอาออกนะคะเราจะใช้ช้อนนี้ช้อนนี้ดูแข็งแรงทีนี้ก็คงจะพอค่ะพอแน่นอนแล้วก็จะมาตักใส่ถ้วยเนาะเพราะเราใส่พริกแล้วไอ้ใส่ผักแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟนี่คือซุปนะคะบ๊ายบายจะต้องได้แบ่งเพื่อนบ้านตัวเยอะนะคะเพื่อนๆ นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมโอ้เห็นไหมบุญหน้าหม่ำไหมแล้วก็จะเด็ดผักชีโรยหน้านิดนึงผักชีโรยหน้าหน่อยนิดนึงนะผักชีใหญ่รู้สึกก็จะใหญ่เกินเดี๋ยวจะทำง่ายๆนะคะเนี่ยแต่งหน้าอ่ะก็จะให้ชมนะคะนี่ไงก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเลยวายก็จะจัดให้ชมนะคะนี่ไงเอาง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็เป็นอาหารของเราได้นะคะก็จะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำพริกกะปิปลาทูย่างแล้วก็ซุปมะเขือพวงนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะกดไลค์กดติดตามให้ไวๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย